เรากำลังจะไปเล่นสกีก็รู้สึกว่าทำได้ความมั่นใจสามารถทำได้ทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีชาวนิสานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ควีนส์ทาวน์เดินมาพักที่ควีนส์ทาวน์นะครับจากที่เมื่อวานที่ไปมีฟอร์ดซาวแล้วก็กลับมาพักที่ควีนส์ทาวน์เนาะกลับมาก็คือถึงดึกเลยจากแมปนะครับผมการเดินทางไปมิลฟอร์ดซาวนะครับก็คือไกลมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ด้วยความที่ภูมิประเทศของนิวซีแลนด์นะครับเป็นที่ราบสูงและภูเขาครับทำให้เราต้องเดินทางอ้อมภูเขาไปนะครับการเดินทางมันเลยไกลขึ้นกว่าเดิมครับแพลนวันนี้นะครับก็คือกำลังจะไปเล่นสกีนะครับแล้วก็ตอนนี้มาแวะในเมืองก่อนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศสวยมากควีนส์ทาวน์เป็นเมืองอีกเมืองที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆสำหรับคนที่มาเที่ยวในเกาะทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ครับซึ่งควีนส์ทาวน์ก็ได้ส่งยานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งกิจกรรมผจญภัยของโลกครับเพราะเป็นจุดหมายของผู้ที่หลงใหลไปกับความท้าทายของกิจกรรมมันๆเอ็กซ์ตรีมไม่ว่าจะเป็นปีนเขาพายเรือล่องเรือเจ็ตบันจี้จัมป์พาราไกดิ้งจักรยานเสือภูเขาหรือแม้แต่สกีที่วันนี้เรากำลังจะไปเล่นนั่นเองอันนี้เป็นอาหารเช้าของเรานะครับข้างในก็จะเป็นพายโซชิลควีนส์ทาวน์ในเกาะทางใต้นะครับคนก็จะนิยมมากๆในการเดินทางมาเล่นสกีครับเพราะว่านิวซีแลนด์ยิ่งลงใต้ก็จะยิ่งหนาวเพราะว่าใกล้กับแอนตาร์กติกาครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่ Coronet Peak right ตอนนี้อยู่ที่ Coronet Peak นะครับผมเรากำลังจะไปเล่นสกีเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับที่ได้เห็นหิมะสกปรกนิดนึงแถวแถวย่านควีนส์ทาวน์นะครับจะมีเขาที่สามารถเล่นสกีมีประมาณ5ที่ครับ Coronet Peak The Remarkable Ski Area Table Cone Ski Area Cadorna Alpine Resort แล้วก็ Snow Farm New Zealand ครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความยากง่ายความชันก็จะแตกต่างกันออกไปครับมีหลายแพ็กเกจมากเลยนะครับผมมี1วันมีครึ่งวันมีแบบ Night Ski Pass ตอนคืนก็มาเล่นได้ก็คือ4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะแล้วก็มีเป็นกรุ๊ปก็มีตอนนี้ผมก็น่าจะแบบว่าครึ่งวันนะครับจะมีแบบว่า Learning Area ด้วยแล้วก็มีเต็มวันก็มีแล้วก็มีหลายภูเขามากเลยที่แบบสามารถไปได้บางคนก็มาเล่นซื้อแบบ4วันไปเลยเพราะว่าเล่นหลายหลายภูเขาอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มซื้อ4วันไฮSo, gonna buy the ticket half day. And actually for learners, it's just a full day ticket. But with the learners ticket, you can go from 12:30 p.m. on the Green Meadows. So do a little less teaching for like 1 hour, then 12:30 you can go on the chill. Teaching with you.ก็คือว่าจริงๆอ่ะมันจะมีตั๋วแบบว่าสำหรับเรียนก็คือจะทั้งวันเลยเรียนทั้งวันจะแพงนิดนึงแล้วก็จะอยู่ได้แค่โซนที่เขาเรียนกันแต่ว่าเนี้ยซื้อแบบครึ่งวันเป็นแบบไม่ใช่เรียนก็จะอยู่ได้แค่โซนเรียนเหมือนกันโซนแบบไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็นแบบระดับโปรเฟชชั่นอลอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แฮร์รี่สอนทางก็จะสอนประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะไปเล่นกันเลยเล่นสนุกมั่นใจระดับดาตอนนี้นะครับก็หลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมารองเท้าแล้วก็มาเอาอุปกรณ์นี่เพิ่งได้รองเท้ามาเจ็บมากทุกคนโคตรเจ็บตอนใส่เจ็บมากอันนี้มาเอาสกีนะครับ size pose in it hmm? yeah where's size pose which color pose is it อันนี้นะครับผมก็กำลังจะไปตรงโซนที่เขาจะเล่นสกีนะครับHi, how are you? Okay. อันนี้เป็นอุปกรณ์สกีของเรานะครับว้าว So this is our learning area.
So I can go to the top. It's a learning area too. Okay, and then slide to here. Wow, so good. Okay, so when you're on the skis, we'll just practice some like moving back and forth. Uh-huh. And then when we get to the top, we're gonna do like pizza formation. So you're gonna keep the skis like this. Uh-huh. If the skis like a pizza, it's gonna make you slow. Like a pizza? Like a pizza. Like a pizza. Okay, pizza. If you want to go fast, you open it up again. Go fast, open it. And if I want to stop, just pizza. Okay. 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 That's it for a lesson. ก็คือว่านางสอนนะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหยุดก็คือทำเป็นตัวทำเป็นสามเหลี่ยมแบบพิซซ่าแล้วก็ถ้าอยากจะ go fast ถ้าอยากจะไปเร็วก็คือให้เปิดออกเปิดปลายเท้าออกครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไม่ได้สวัสดีครับอีเอิร์ธ again and again and again I will show you how the first time I can do ก็ถือว่าเป็นไปได้ดีเพราะว่าเคยเล่นไอสเกตมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าทำได้รู้สึกว่าความมั่นใจสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราจะขึ้นไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆGood, into the hill, good job. Yeah. You can do that.Take a video, I'm fine. ตอนแรกจองแค่ครึ่งวันนะครับแต่เล่นไม่ได้สักทีแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้คุ้มกันไปเลยต้องเล่นให้ได้ก็เลยซื้อตั๋วเพิ่มเล่นยาวจนถึงปิดเลยซึ่งสุดท้ายผลก็คือเล่นลงมาบนเขาได้แล้วโดยที่ไม่ล้มเลยเย It's freezing, I'm dying. This is Orange Street, lah. This is the main street.ตอนนี้นะคะผมหลังจากเล่นสกีเสร็จก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้คือเราอยู่ที่ Main Street นะครับที่ Queenstown นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่า Main Street ที่ Queenstown เป็นยังไงสวัสดีนะครับผมเป็น Main Street ที่ Queenstown นะครับจริงๆแบบเมืองนี้น่ารักมากทุกคนแบบว่าแบบทุกคนน่ารักแล้วก็เมืองน่ารักตอนนี้กำลังหาของกินอยู่นะครับอันนี้นั่งกำลังจะพาไป Secret Pizza นะครับ Nissan the car the car Let's go อันนี้นะครับโอ้ย it's hot